โอเคนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวในโหมดของ 4K นะครับนี่คือเป็นโหมดที่ใครๆอยากได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแรกๆของกล้องแอคชั่นแคมหรือว่าทุกยี่ห้อนะครับในยุค2017ถึง2018ก็จะได้แค่30เฟรมหรือว่า24เฟรมครับสำหรับของ SJ6 Regen ตัวนี้ก็24เฟรมเองนะครับแต่เป็นโหมด 4K นะครับความคมชัดพอได้อยู่นะครับตรงนี้ก็แสงเดิมนะครับในโมกำลังเล่นกีฬาอยู่นะครับก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากจะซื้อมาถ่ายคลิปแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับกล้องนี้ก็เหมาะสำหรับถ่ายกลางแจ้งจัดๆนะครับถึงจะเวิร์กนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอรีวิวในโหมด 4K 24เฟรมของกล้อง Action Cam SJ6 Regen เพียงแค่นี้นะครับนี่ก็ดูเป็นกล้องแอคชั่นนะครับก็คือเป็นกล้องบันทึกกิจกรรมซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาก็อารมณ์ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับโหมดอื่นๆความละเอียดอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูเดี๋ยวผมอัพชื่อให้ดูนะครับก็สามารถพิมพ์ได้เลยในช่องหน้าของผมนะครับนี่ก็รีวิวจริงๆนะครับผมแนะนำในการถ่ายเอาคลิปมาอัดคลิปนะครับไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่ถ้าเอาไปอัดกลางแจ้งนะครับเวิร์กมากนะครับสุดยอดนะครับดำน้ำก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าแสงถึงอะโอเคเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบหมดโอเคเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ